บุพเพสันนิวาสวรคัมวันนี้ขอเสนอคำว่าม้ากระทืบโรงม้ากระทืบโรงสมัยก่อนหมายถึงกริยาที่ไม่เรียบร้อยค่ะก็ประมาณม้าดีดกระโหลกนั่นแหละค่ะอย่าวิ่งเจ้าค่ะแม่ทายช้าเจ้าค่ะนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแม่กาลาเกตเดินเหมือนม้ากระทืบโรงพี่ป๊อบพี่ป๊อบหนูเองมองหนูสิมองหนูสิพี่ป๊อบหนูล้อหนูชอบพี่นะคะพี่ป๊อบแบบนี้นะคะกริยาไม่เรียบร้อยอย่าลืมนะคะม้ากระทืบโรงแปลว่ากริยาไม่เรียบร้อย